สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนภายนั u เจอโครงสร้างราคาในเรื่องของวิกฟิลด์นะครับต้องบอกก่อนว่านี่เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ผมเนี่ยเอาไปสอนนักเรียนนะครับแต่ว่าตัดออกมาให้บางส่วนให้มาดูเพื่อได้เกิดความเข้าใจว่าอ๋อมันมีกระบวนการคิดแบบนี้อยู่นะพอจะสามารถไปเริ่มต้นทําเทรดทากาไรได้นั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าคอนเซปต์เนี้ยมันดียังไงประโยชน์ของมันคืออะไรครับประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถใช้หาจุดเข้าเทรดและตั้งจุด TP ได้ ครับนั่นคือข้อดีของมันคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เนะครับโบลเกอร์ฟอเรกระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบส มาเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอรเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียงนักเรียน1,000พกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็เกซแบบเปล่าๆมีการไลฟ์ลสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งของวิกฟิลด์นะครับก็คือ มันจะวิกฟิลจากไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กวิกฟิลคืออะไรครับวิกฟิลคือการที่ราคาเนี่ยเติมเต็ม,ตมไส้เทียนทุกแท่งเทียนนะครับลองเปิดกราฟควบคู่ไปดูก็ได้ลองพอดคลิปนี้ดูก่อนเราไปเปิดกราฟดูจะเห็นว่ากราฟมันจะมีไส้ด้านบนและด้านล่างส่วนใหญ่าท่าไปมันจะขึ้นต่อครับมันจะทรงแบบนี้ถูกไหมนี่แหละคือการที่ราคาเนี่ยมันทําสิ่งที่เรียกว่าวิกฟิลนะครับคือเจ้าแท่งนี้จะเห็นว่ามันมีการเติมเต็มไส้เทียนแท่งก่อนหน้าอ่าเนี่ยคือการวิกฟิลนะครับเป็นได้ทั้งฝั่งขาลง และฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงทึงไส้ไว้ท่านราจจะลงต่อมันจะสมทรงประมาณนี้ครับเราไปเปิดการาดดูพอดคลิปนี้ก่อนนะแล้วกลับมาดูนี่เห็นไหมฮะร,ราคาเติมเติมไส้เนี่ยแหละเราเรียกว่าวิกฟิล l d ทีนี้ถ้าเราใช้มันเป็นนะครับเราจะสามารถใช้ทํากําไรได้โดยวิธีการหลักการคิดของมันนะครับเราต้องมาดูที่ไทม์เฟรมใหญ่ผมแนะนําให้เอาแบบไม่ต้องงงนะครับจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันก็คือแนะนําว่าให้เราเนี่ยลองดูไทม์เฟรมเดลี่นะครับไทม์เฟรมรายวันไปเลย ง่ายๆครับจะได้เห็นง่ายๆไส้มันยาวด้วยโอกาสทํางินได้ง่ายกว่าไทม์เฟรมเดลี่สมมตินะเราเห็นแท่งนี้เป็นแบบนี้ครับแล้วฝั่งขวามือตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นไทม์เฟรม4ี่ชั่วโมงเราจะย่อยลงมาไทม์เฟรมหนึ่งนะสมมติเล่นเดลี่ก็มาดู4ี่ชั่วโมงถ้าเล่น4ี่ชั่วโมงก็ไปดู1ชั่วโมงเล่น1ชั่วโมงไปดูส0มสิบนาทีแต่ผมแนะนาว่าให้เรารู้จักอย่างเงี้ยแค่ไทม์เฟรมเดี๋ยวจากเดลี่มา4ชั่วโมงจะง่ายสำหรับมือใหม่นะครับเราเห็นแล้วแท่งเดลี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราแตกย่ยก่่อออกมมาเป็นแทงงชัวโ มันจะมีทั้งหมดกี่แท่งคําตอบก็คือว่าหกแท่งถูกไหมถ้าเป็น6กแท่งอ่ะก็เพราะว่าเดลี่หนึ่งแท่งเนี่ยมันมีย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับยีิบสี่ชั่วโมงหารด้วยสี่ชั่วโมงต่อแท่งตกหกแท่งนะครับก็จะเป็นออกมาหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับสองสี่หกซึ่งเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยหน้าตาชุดนี้นะครับหลอมรวมลงมาเป็นแท่งนี้แท่งเดียวนั่นเองหรือไม่ก็คือแท่งเนี้ยกระจายตัวออกมาเป็นสี่หกแท่งนี้นะครับสี่ชั่วโมงหกแท่งพวกนี้ที่ เรามาชี้กันดูดีกว่าว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะฮะข้างบนตรงนี้คือข้างบนนะครับจุดปิดราคาคือตรงนี้เพราะนั้นโซนที่มันเป็นไส้เทียนคือจุดนี้นะครับราคาวิ่งลงมานะครับกลับตัวขึ้นวิ่งลงมาเป็นทิ้งไสไวนะเพราะมันวิ่งขึ้นแล้ววิ่งลงก็ต้องเป็นไส้ถูกไหมครับจุดเปิดราคาตรงนี้และไส้ข้างล่างสุดนะครับคือตรงนี้เพราะฉะนั้นไส้ข้างล่างก็คือส่วนนี้นั่นเอง ราคาวิกลงแล้วขึ้นก็เลยทิ้งไส้ไว้ส่วนตัวเนื้อเทียนของมันครับตรงกลางเนี่ยชุดที่ผมเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีชมพูแล้วกันนะครับตรงกลางก็คือประมาณตรงส่วนนี้ครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นเองเนี่คือตรงกลางของมันนะครับทีนี้จะเห็นว่าคอนเซป์ย้อนกลับมาครับคอนเซปมันชื่อวิกฟิลถูกไหมแสดงว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการให้ราคาแท like ่งถัดไปเนี่ยมันทาอะไรครับมันขึ้นไปเติมเต็มไส้แบบนี้ แทงเีดที่แทงนี้นะขึ้นมาเติมเติมไซด์แทงนี้แบบนี้คำถามคือแล้วจะได้ไงครับบายได้เลยไหมคําตอบคือไม่ใช่เราก็ต้องมาดูถามเฟรมเลยครับว่ามันโชโคงสร้างราคาหรือยังโครงสร้างราคาง่ายๆตอนที่การาฟวิ่งขึ้นต้องไปยังไงครับทุกคนจะตอบได้เหมือนกันหมดราคาต้องขึ้นมาทําจุดสูงสุดเสร็จแล้วต้องกลับตัวลงมาทาแนวรับขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่กลับตัวลงมาทาแนวรับขึ้นมาทําจุดสูงสุดนี่คือโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยครับอย่างนี้ไปเรื่อย เพราะ,ะนั้นถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นไปแล้วบ้างนะตอนนี้สังเกตด,ดูสี่ชั่วโมงก่อนนะเอาสายตาม,มาที่สี่ชั่วโมงครับราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดเหมือนจะกลับตัวลงมาแต่มีแนวรับหรือ,อยังคําตอบคือ,อยังเพราะ,ะนั้นรออะไรครับรอราคาทําแนวรับแบบนี้เมื่อราคามันมีการทําแนวรับแล้วนะครับอันนี้คือเดลี่นะพอดีผมเคลียร์หน้าจอเมื่อราคามีการทําแนวรับแล้วนะครับถามว่าจะเกิดขึ้นราคาทําจุดสูงสุดแนวรับสูงสุด แนวรับสูงสุดแน่นอนมันก็ต้องวิ่งขึ้นถูกไหมฮะมันก็ต้องวิ่งขึ้นไอจังหวะที่มันวิ่งขึ้นนั่นแหละคือจังหวะที่มันจะมาเติมเต็มไส้ข้างบนนะครับหรือว่าวิกฟิลด์ตรงจุดนี้น,นั่นเองไส้พวกนี้นะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือตรงจุดไหนครับตรงจุดนี้แสดงว่าราคากำลังทำอะไรครับกําลังจะวิ่งขึ้นกําลังจะวิ่งขึ้นอันนี้คือมันเฉลยมาลนะแต่ว่าสินีการ์มันทําในสี่ชั่วโมงก็คือหน้าตาจะเป็นอย่างี้ครับปึ๊บแล้วก็ปิดแท่งแบบนี้ไอไส้ข้างบนี้ ไส้ตั้งแต่จุดนี้ถึงตรงนี้นะก็คือน่าจะเป็นประมาณตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นแหละนะครับนี่คือไส้ของมันทั้งหมดเพราะฉนั้นเราเห็นว่าเราก็สามารถเล่นมูฟนี้ขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับการาฟก็จะวิ่งขึ้นมาเติมเต็มไส้เทียนมาเติมเต็มไส้เทียนง่ายๆแบบนี้เราต้องมองภาพไปออกนะนี่ครับพวกนี้คือไส้เทียนของอันนี้นะเราดูเดลี่มันจะเป็นแค่ไส้แต่ดูสชั่วโมงมันจะเป็นเนื้อเทียนครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาจังหวะบานจุดนี้เพื่อหวังก,การาฟขึ้นได้น